แล้วครับถึงเวลาเลือกของหวานแล้วไอเดียที่เราทำเนี่ยมันเป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าขนมก็น่าจะเป็นสไตล์ไทยๆแต่ในรูปแบบที่มันฟิวชั่นเหมือนกันถ้าเป็นหนูคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใกล้เคียงมากกว่าใช่เพราะว่าเหมือนตอนนี้มันจำกัดใช่ไหมคะแต่ตัวแบบชายมันมีแต่ขนมฝรั่งใช่ไหมขนมฝรั่งทั้งนั้นแต่ที่อาหารของเรามันเป็นไทยเนาะเลือกขนมเป็นตัวนี้ใช่ค่ะเป็นตัวนี้ตัวพานาคอตต้าแต่เราจำเลยว่าเป็นวุ้นกะทิงาดำใช่ค่ะเราขาดอะไรค่ะเราขาดเครื่องดื่มใช่เครื่องดื่มที่มาเคมคู่ใช่เครื่องดื่มหนูอยากได้แนวแบบว่าเปรี้ยวๆหน่อยใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบดูแบบแห้งไปเลยอะไรเงี้ยชามะนาวดีไหมคะชามะนาวเลมอนอะไรมีใส่เลมอนไปนิดนึงอ๋อเป็นชาไทยแล้วก็ใส่เลมอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใช้เป็นเลมอนแทนอ๋อก็ดีนะใช่จะได้แบบลื่นคออะไรอย่างงี้ด้วยโอเคน่าจะได้อยู สำหรับผลงานของน้องสตางค์นะฮะตั้งแต่เข้ามาแล้วก็บอกความตั้งใจว่าจะทำอะไรก็คือนั่นก็คือข้าวคุกกะปินั่นเองแต่ในรูปแบบใหม่ที่ชอบไอเดียนี้นะเพราะว่ามันดูแบบมันดูไม่เหมือนใครมันดูไม่ยุ่งยากนะเพราะข้าวคุกกะปินี่เครื่องเยอะแล้วเราไปทุกร้านก็เป็นรูปแบบเดียวนี้ทำให้ดูพิเศษขึ้นเหมาะกับการที่จะลงนิตยสารแต่ส่วนข้อที่อยากจะติเล็กน้อยนะก็คือปกติเนี่ยมากิหรือข้าวห่อสาหร่ายเขาจะเห็นไส้ข้างในแบบชัดเจนแต่อันนี้ไส้ข้างในเราดูแล้วมันแบบอะไรก็ไม่รู้อีกอย่างที่อยากจะติก็คือรายละเอียดของการจัดวางอันนี้ดูหยาบไปหน่อยเพราะเวลากล้องเขาถ่ายมันจะเห็นชัดมากเนี่ยตอนนี้พี่ตาปากก็ยังเห็นเป็นแบบมันติดอยู่โจทย์เราเป็นหัวไชโป้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมองไม่เห็นหัวไชโป้ในนี้เลยอาจจะต้องมีอะไรพรีเซนต์ว่าเอออันนี้เป็นหัวไชโป้เพราะว่าดูที่ตาเปล่านี่ไม่รู้หัวไชโป้อยู่ไหนคืออาจจะต้องเอามาเฉือนสมมติว่าในหมู3ชั้นเนี่ยหมูหวานนี่มีหัวไชโป้อาจจะต้องมีแต่งมาข้างบนให้รู้ว่าเนี่ยมีหัวไชโป้อยู่ข้างในรวมๆเราเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนฟู้ดสไตลิสต์ที่เกี่ยวเก็บประสบการณ์อยู่เก็บประสบการณ์อยู่เรียนรู้เพิ่มอีกหน่อยใส่ใจในรายละเอียดให้เยอะนะครับก็จะใช้ได้อยู่ครับถือว่ามีอนาคตครับก็สำหรับพี่นะคะที่ให้โจทย์เป็นไชโป้ไปก็ไปคิดว่าจะเอามาทำเป็นเมนูข้าวคุกกะปิได้แต่ว่าน้องแปมก็เอามาทำได้พี่ถือว่าก็มีไอเดียที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์พี่ก็เห็นด้วยกับที่พี่อีกพูดอาจจะมีนิดนึงเรื่อง portion size ถ้ามันเป็นอาหารกลางวันจริงๆเสิร์ฟข้าวแค่นี้มันก็อาจจะดูน้อยไปหน่อยก็เมนูนี้ไม่แน่นะคะเดี๋ยวพี่อาจจะเอามาใส่ในร้านก็ได้ถือว่าถือเป็นไอเดียที่ดีสำหรับเรื่องรสชาติเมื่อกี้เราได้ชิมไปแล้วนะคะในครัวระหว่างทำรสชาตินี่ใช้ได้เลยมีความเข้าใจของข้าวกะปิดีต้องขอขอบคุณทั้ง2คนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเมนูใหม่สำหรับหนูเหมือนกันสิ่งที่อยากปรับปรุงก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือวัตถุดิบหลักของหนูเป็นไชโป้เพราะฉะนั้นหนูก็อาจจะแบบชูวัตถุดิบหลักให้มากขึ้นกว่านี้ให้เห็นชัดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นเหมือนข้าวคุกกะปิทั่วๆไปที่เราเห็นตามร้านอื่นๆทั่วๆไปเขาก็จะเป็นแบบเหมือนข้าวแล้วก็กดใส่พิมพ์มาวางมีนู่นนี่วางโรยๆมาแต่เนี้ยแบบมันม้วนมาเป็นโลเหมือนอาหารญี่ปุ่นเหมือนซูชิ80 100นึงให้80หน้าตาให้100เห็นเมนูแล้วก็สวยดีครับมีสีสันนิดหน่อยแต่งจานแล้วก็พอลงตัวนะผมว่าแต่ถ้าอาจจะมีแบบพวกผักอะไรที่แบบวางลายล้อมหน่อยให้มันดูมีสีสันให้มากกว่านี้หน่อยก็น่าจะโอเคกว่านี้
ลองดีวันนี้ประทับใจมากค่ะแต่ก็ต้องปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเพราะว่าอาชีพฟู้ดสไตลิสต์เป็นอาชีพที่เหมือนต้องใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความปราณีตพิถีพิถันหน้าที่สำคัญก็คือพรีเซนต์อาหารให้ดีที่สุดทำให้หัวใจหลักของอาหารเนี่ยดึงออกมาให้คนดูมีความอันนี้มันสวยนะอะไรเงี้ยน่ากินดูตะการตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานลองดีของเด็กนักชิมที่สามารถเปลี่ยนจากความชอบเป็นงานที่ใช่โดยการลองดีกับงานฟู้ดสไตลิสต์ซึ่งงานครั้งนี้เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของตัวเองต้องมีใจรักบวกกับพรแสวงที่ไม่ใช่พรสวรรค์หากรู้ตัวเองว่าชอบหรือทำอะไรแล้วมีความสุขอย่ามัวรอช้ารีบไขว่คว้าโอกาสนั้นเพื่อจะได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดเชื่อเถิดครับว่าคุณจะทำมันได้ดีและถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานของน้องแสตมป์ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดหากฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มก็สามารถทำเป็นอาชีพอย่างจริงจังได้อย่างแน่นอนและคราวหน้าเราจะเปลี่ยนความชอบมาเป็นงานที่ใช่เรื่องอะไรนั้นต้องมาลองดีกันทุกวันเสาร์เวลา 8:30 น.ทางช่องวันและ OKMD TV ห้ามพลาดครับพี่ฟูได้สอนผมเริ่มอุปกรณ์ต่างๆอันแรกก็ได้จับจิ๊กซอผมบอกตรงเลยว่าผมเคยจับครั้งแรกน่ากลัวอยู่ครับครั้งแรกที่ผมจับก็ยากในระดับนึงแต่ผมลองทำแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับตอนแรกผมกลัวว่าน้องเขาทำไม่ได้กลัวเขาตื่นเต้นเพราะพวกจับอุปกรณ์พวกเครื่องมือพวกหินเจียสว่านค่อนข้างอันตรายนิดนึงแต่เราต้องคอยคุมดูแลอยู่ตลอดเพราะถ้าเกิดพลาดพลั้งไปนี่อุบัติเหตุนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยTry out, t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 ry out all day.